ไม่ว่าคุณจะขับรถผ่านลอนดอนในช่วงเร่งด่วนหรือไปท่องยุโรปในวันหยุดคุณก็ต้องพึ่งพาป้ายจราจรอยู่เสมอแต่ทำอย่างไรทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวจะเข้าใจความหมายของป้ายจราจรนั้นๆบริษัทเยอรมันบริษัทนี้ผลิตป้ายจราจรหลายประเภทแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของป้ายได้ง่ายๆป้ายมีไว้บอกข้อมูลหลายอย่างอาจจะบอกว่าเราอยู่บนถนนอะไรหรือจำกัดความเร็วที่เท่าไหร่รูปร่างของป้ายก็สำคัญป้ายกลมมีไว้เพื่อบอกให้ผู้ใช้ถนนรู้ว่าจะต้องทำอะไรในขณะที่ป้ายสามเหลี่ยมมีไว้เพื่อเตือนภัยแม้แต่สีก็สำคัญในอังกฤษป้ายวงกลมที่มีขอบสีฟ้าจะบอกว่าเราต้องทำอะไรในขณะที่ขอบสีแดงจะบอกว่าเราถูกห้ามไม่ให้ทำอะไรตัวป้ายทำจากลามิเนตหลายชั้นและวัสดุสะท้อนแสงเมื่อนักออกแบบพอใจในผลงานแล้วเครื่องพิมพ์และมีดก็จะเริ่มทำงานการติดวัสดุแต่ละชั้นต้องทำอย่างประณีตเพราะฟองอากาศอาจทำให้เกิดแสงสะท้อนไปเข้าตาคนขับในตอนกลางคืนเครื่องจะรีดแผ่นฐานให้เรียบติดกับแผ่นเหล็กเปล่าจากนั้นหนึ่งในทีมผลิตจะตัดขอบให้พอดีกับแผ่นเหล็กสำหรับป้ายธรรมดาผู้ผลิตในเยอรมนีจะใช้ฟอยล์2ชั้นฟอยล์เหล่านี้มีลูกแก้วซึ่งจะดูดซับแสงธรรมชาติในตอนกลางวันและแสงไฟหน้ารถในตอนกลางคืนนั่นหมายความว่าแสงที่สะท้อนกลับไปยังคนขับจะน้อยลงฟอยล์ชนิดที่3จะใช้ในป้ายเตือนสำคัญสำคัญป้ายชนิดนี้จะไม่มีชั้นลูกแก้วดังนั้นแสงธรรมชาติหรือแสงไฟหน้ารถจะสะท้อนกลับไปยังคนขับเต็มๆวัสดุชนิดนี้จะใช้เพื่อเตือนให้คนขับเปลี่ยนความเร็วรถหรือเตือนถึงอันตรายที่รออยู่และนี่คือการสาธิตว่าวัสดุชนิดนี้สะท้อนแสงได้ดีเพียงใดป้ายจำกัดความเร็วที่ปิดด้วยฟอยล์ชนิดที่3ซึ่งสะท้อนแสงได้ดีถูกติดไว้ที่ปลายห้องโถงซึ่งยาวกว่า100เมตรแม้จะไกลขนาดนั้นแค่แสงไฟอ่อนๆจากไฟฉายก็เพียงพอที่จะทำให้ป้ายสัญญาณสว่างคาดกันว่าตามท้องถนนทั่วอังกฤษมีป้ายจราจรอยู่ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านอันแม้ว่าบางคนจะไม่เคยมองแต่จะต้องมีการล้างป้ายจราจรทุกป้ายบนทางหลวงสายพิเศษปีละครั้งเพื่อให้ขาซิ่งรู้ว่าจะต้องลดหรือเร่งความเร็วในการผลิตป้ายใหม่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์แม่พิมพ์สีแบบเนกาทีฟออกมาจากนั้นก็จะไปใส่แท่นพิมพ์พร้อมกับสีหลังจากนำป้ายเปล่าที่เตรียมไว้และแผ่นฟอยล์สะท้อนแสงใส่เข้าที่แท่นพิมพ์ก็เริ่มทำงานแท่นพิมพ์ตัวนี้ผลิตป้ายได้วันละ 1,000 อันมากพอที่จะติดได้ทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียวหัวหน้าจะมาตรวจผลงานเป็นประจำชิ้นงานที่ผลิตจากที่นี่มีหน้าที่ช่วยชีวิตคนป้ายทุกอันจึงต้องมีมาตรฐานสูงนอกจากจะผลิตด้วยเครื่องจักรแล้วป้ายบางชนิดยังต้องทำด้วยมือนี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสูงและคนทำก็ต้องมีสติอยู่เสมอตัวอย่างเช่นการผลิตป้ายจำกัดความเร็วอันนี้ช่างมีหน้าที่ติดตัวเลขให้อยู่ตรงกลางป้ายพอดีเธอมีโอกาสติดให้ตรงเพียงครั้งเดียวและต้องไม่มีฟองอากาศด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญช่วยให้เธอติดได้ตรงจุดพอดีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของป้ายจราจรก็คือการติดตั้งป้ายป้ายส่วนใหญ่จะติดอยู่ริมถนนดังนั้นจึงต้องมีการเจาะรูสำหรับยึดน็อตแต่ป้ายบางอันต้องใช้ระบบติดตั้งที่ยุ่งยากกว่าเริ่มจากการดัดกรอบที่ทำจากรางอลูมิเนียมซึ่งไม่เป็นสนิมจากนั้นก็นำป้ายมาติดลงไปในกรอบและยึดให้ติดกันด้วยหมุดและสุดท้ายก็ใช้เครื่องอัดแบบพิเศษอัดกรอบไปรอบๆป้ายตัวยึดพิเศษนี้จะช่วยให้ป้ายทนแรงพายุได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกข้อมูลแปลกๆหรือป้ายเตือนสำคัญสำคัญที่ช่วยปกป้องชีวิตเราในขณะเดินทางการหลงทางคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเราแค่ทำตามป้าย